ท่านเสรีครับผมกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมเสรีสุนทรภานนท์สมาชิกรัฐสภาผมยกมือนั่งและยกมืออ๋อนั่งยกมือครับท่านจะแสดงความคิดเห็นครับที่จะแสดงความคิดเห็นครับที่ท่านประธานรอครู่ครับรอสักครู่ได้นะครับเอาคุณเสรีครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมเสรีสุนทรภานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาประเด็นแรกครับท่านประธานครับที่มีการพูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันผมอยากจะให้ท่านประธานและที่ประชุมพิจารณาให้ชัดเจนว่าท่านสมาชิกเสนอว่ายติที่เสนอหรือเรื่องที่เสนอบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ตามวาระเนี่ยนะครับไม่เป็นยตินะครับเพื่อความชัดเจนครับท่านประธานครับการที่เราพิจารณาในวันนี้เป็นไปตามหมวด9การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นตั้งแต่ข้อบังคับข้อ136นะครับจนถึง139ท่านประธานกรุณาดูข้อ138นะครับวรรคที่2เขียนไว้เลยครับท่านประธานครับว่าในการพิจารณายัตติตามวรรค1ในหมวดนี้นะครับในหมวดเดียวกันเนี้ยที่เรากำลังพิจารณาเนครับธรรมยาบอกไม่ใช่ยัตติไม่ใช่ยัตติในข้อบังคับเองเนี่ยครับเขียนว่าเป็นยัตตินะครับผมว่าตรงนี้จะได้ชัดเจนไม่ต้องทำให้สมาชิกสับสนว่าเป็นยัตติหรือไม่นะครับในข้อบังคับเขียนว่าเป็นยัตติข้อที่2ครับท่านประธานครับสิ่งที่ท่านเสนอในวาระว่าจะเสนอท่านพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับผมไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่ได้ตรงกับท่านอัครเดชเพราะสิ่งที่ท่านอัครเดชพูดเนี่ยเป็นเรื่องไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อ41แต่ผมอยากจะกราบเรียนครับว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อที่ประชุมนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่จะแสดงให้เห็นว่าข้อเสนอของท่านนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ใช่ขัดข้อบังคับอย่างเดียวนะครับขัดรัฐธรรมนูญและข้อบังคับเพราะฉะนั้นยัตติเนี่ยไม่เหมือนกันละเป็นข้อเสนอที่ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเดี๋ยวของผมจะตกไปผมเลยกราบเรียนหารือท่านประธานว่าข้อเสนอที่ผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่เสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับต้องให้มีผู้รับรองให้เป็นยัตติหรือไม่นะครับหรือว่าจะให้ผมไม่เห็นด้วยค้านแล้วไปลงมติทีหลังหรือว่าถ้าหากว่าจะให้เห็นด้วยว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยนั้นมีผู้รับรองมันก็มี2วิธีก็คือให้ยกมืออย่างที่ทำไปแล้วหรือกดบัตรลงคะแนนนะครับมันจะได้ชัดเจนครับท่านประธานครับแต่ด้วยความไม่เห็นด้วยของผมมีเหตุผลไม่ใช่ข้อบังคับอย่างเดียวครับตามรัฐธรรมนูญด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับถ้าคุณเสรีจะเสนอขึ้นมานะครับน่าจะเป็นยติขึ้นมาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ขอให้มีการรับรองก็เสนอจะได้พิจารณาต่อไปครับครับขออนุญาตท่านประธานครับอย่างนั้นผมขออนุญาตสิ่งที่ผมเสนอนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับยติที่เสนอให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำเข้ามาอีกนะครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เพื่อพิปรายก็เป็นข้อเสนอยติที่ข้อเสนอที่2นะครับขออนุญาตท่านประธานครับที่ต่างจากคุณอัครเดชครับ